ชายแก้วเสด็จแล้วครับกว่าจะได้เจอกันตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแก้วเขาหลบเก่งมากหากเองเกกะเองลูกไปเล่นน้ำมาเดินมาโอ้ไปเล่นน้ำมาตัวเปียกเลยไปนอนแช่น้ำมาเลยโอ้กว่าจะได้เจอกันตัวใหญ่ขนาดนี้แก้วเขาเนี่ยหลบเก่งมากครับพยายามหาทางออกตลอดเวลาป่วนจริงๆครับป่วนมากๆสุดยอดเลยครับทุกคนที่อยู่หน้างานเนี่ยห้ามเผลอโดยเด็ดขาดรอบนี้เจอกันบอกเลยครับว่าแก้วเนี่ยอย่างหล่อเลยครับอาบน้ำมาพอดีตัวสะอาดเอี่ยมอ่องขาดแต่โคโลนเท่านั้นเลยครับที่จะทาให้ตัวหอมเท่านั้นไม่งั้นแล้วก็ป่าวุ่นแน่ๆครับทุกคนครับลองคิดถึงหนังอินเดียนะครับฉากที่พระเอกวิ่งไล่นางเอกขอความรักกันวิ่งข้ามเขาอย่างมีความสุขภาพของแก้วมันก็จะประมาณนั้นเลยจริงๆครับเดี๋ยวเราเนี่ยเย็นดีไหมลูกเย็นดีไหมนอนแช่น้ำเย็นดีไหมออกมาเพราะเสียงเรียกและเสียงทักทายของพี่จันซึ่งถือว่าเป็นเสียงเดียวที่ใช้ได้ผลอยู่ตอนนี้จริงๆครับถึงแก้วจะดื้อแต่แก้วก็ทำตัวน่ารักกับพี่จันอยู่ตลอดเวลาครับฟังเสียงเขาทักทายกันสิครับน่ารักดีนะบทสนทนาต่างๆที่เราทุกคนได้ยินแล้วก็ได้ฟังเนี่ยทุกคนครับคิดว่าแก้วเขาจะเข้าใจไหมครับอาบน้ำเย็นดีไหมลูกแล้วครับอย่าดื้อนักเลยนะลูกนะส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าแก้วเขาเข้าใจครับเพราะว่าทันทีที่พี่จันเรียกแก้วแก้วเขาก็พุ่งออกมาจากป่าทันทีและก็พยายามใช้งวงทักทายทุกๆครั้งหลายๆครั้งทำให้รู้สึกแปลกใจในพฤติกรรมของเขาและก็ท่าทีที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันบอกได้เลยครับว่าเขาเนี่ยมีความสุขมากเลยครับเวลาที่เขาได้เจอกันจะบอกข่าวดีครับว่าอาการของแก้วตอนนี้เนี่ยแผลดีขึ้นแล้วแผลแห้งเกือบหมดแล้วจริงๆครับภารกิจการกินยาของแก้วเนี่ยใกล้สิ้นสุดลงแล้วแต่ภารกิจการดูแลแก้วยังต้องดูแลกันต่อไปครับยังไม่สามารถปล่อยวางภารกิจนี้ได้อย่างเด็ดขาด2ครั้งแล้วนะครับที่แก้วเขารอดออกมาได้ซึ่งก็หวังว่ามันก็คงจะจบลงแค่นี้จริงๆครับถึงแม้ว่ามันจะยากมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมแก้วได้จริงๆครับเพราะว่าพื้นที่ของชาวบ้านกับพื้นที่ของป่าเนี่ยมันอยู่ติดกันครับพื้นที่ของชาวบ้านมีผลไม้ต่างๆซึ่งแก้วเขาเนี่ยทราบดีเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังตามจุดต่างๆเพื่อติดตามแก้วทันทีครับถ้าแก้วออกมาพี่ๆเขาก็พร้อมผลักดันแก้วทันทีซึ่งนี่ก็คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแล้วก็รวดเร็วนะครับปัญหายิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์เรียนปลูกแล้วก็ต้องเรียนแก้ทุกอย่างเนี่ยมีทางออกเสมอถ้าเราเนี่ยพร้อมที่จะแก้ไขครับThank you.
็คงต้องใช้เวลาปรับแล้วก็แก้กันต่อไปครับตราบใดที่ไร้การดูแลและก็แก้ไขอย่างจริงจังจากหน่วยงานรัฐเรื่องราวของแก้วกับเพื่อนๆของแก้วก็ยังคงจะต้องมีต่อไปครับประชาชนในพื้นที่ก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงถึงเวลาหรือยังครับกับการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อย่างจริงจังมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขอย่างชัดเจนเราจะรอให้มันเลวร้ายกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับหาวิธีแก้ไขเถอะครับเพื่อลดปัญหาการสูญเสียของชาวบ้านและก็ช้างป่าครับเจ้าหน้าที่จิตอาสาผู้นำชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลและร่วมกันในการรักษาแก้วขอบคุณพี่จันและกลุ่มเซฟคนเซฟช้างที่สนับสนุนการทำงานในทุกๆภารกิจขอบคุณสมาชิกกลุ่มทุกท่านที่ร่วมกันดูแลและสนับสนุนกลุ่มมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ